ันนี้นะคะเมื่อเราจับได้เนาะมันช่วงที่เป็นด้านในเนี่ยมันก็จะเกิดการห่อได้ง่ายเนาะเราก็ตึงจับตึงไว้เช่นอันเนี้ยเราก็จับตึงด้านในไว้นะสอยเนี่ยแม่หม่องสอยอุบาทอย่างนี้เลยสอยอุบาทอย่างนี้เลยนี่เน่าแล้วไม่เอาออกด้วยเอาอย่างนี้แหละเอาเลยนี่ใครอยากทำละเอียดกว่านี้ก็ได้เปิดให้ดูเลยแล้วก็ข้างล่างมาเราก็จะจับเนี่ยตรงนี้มันจะมีปัญหามันจะไม่ค่อยสวยเท่าชาวบ้านเขาใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วแม่หม่องต้องเอามันขึ้นอีกหน่อยแม่หม่องไม่ยอมหรอกเนี่ยอันเนี้ยดึงไว้ไปเรื่อยเลยถ้าจะจิกดำน้ำมันก็ช้าเนาะเอาแบบเน่าไปเลยมันจะเร็วกว่าข้างนอกสุกใสข้างในเป็นไม่ได้เป็นโพรงข้างในเป็นขยุกขยุยข้างในเป็นบุ๋มบุ๋มใครพอมีเวลาก็ดำน้ำเนาะมันก็จะดูดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ไม่มองเล่นแบบเน่าเน่าไปสัก3ฝี4ฝีแล้วก็ค่อยด้นทีหนึ่ง3แล้วก็ด้นในกรณีผ้าบางชนิดอะผ้าบางชนิดอะมันก็ไม่ต้องตึงขนาดนี้ก็ได้แต่เนี้ยมันลื่นนะมันลื่นถ้าเป็นเนื้อที่เป็นเป็นไหมอะก็ไม่ต้องก็ได้เลยที่เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อเด้งตัวเนื้อที่แบบอยู่ตัวมีความเป็นเส้นใยธรรมชาติอันนี้มันเป็นใยโพลี 100% แน่ๆมันลื่นๆนะเป็นเนื้ออะไรก็ช่างหัวมันแต่มันไม่อยู่นะมันก็จะค่อนข้างจะดูดีถ้าได้ดูขั้นตอนการรีดเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นหนวดอยู่แถวๆนี้ค่อนข้างเยอะแล้วแม่หมอก็เก็บมันขึ้นมาแล้วดึงขึ้นอีกนิดนึงดึงขมวดปมไว้แถวๆใต้นี่แหละทำไมยิ่งดึงยิ่งหนวดเยอะกว่าเก่าล่ะไม่ได้
แล้วเอาแล้วยิ่งพี่ถันมันก็ยิ่งไปกันใหญ่พอแล้ว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 ครับพอแล้วครับอันนี้เขาคอยจะดิ่งลงเหวเนาะช่างมันเขาไม่มาเขาไม่มากับเราอะบ่อยจริงๆเขาก็ต้องมานี่มันไม่อยู่ไงไม่อยู่ก็ปล่อยมันปล่อยเขาตามสะดวกเถอะอันนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วเนี่ยปล่อยเธอธรรมชาติแบบนี้ให้เธอลู่ลงมาอันนี้เรามาล็อกช่องนี้ดีกว่าล็อกช่องนี้ก็สอยไปทุกช่องเลยอันเนี้ยด้านนี้ด้วยนะข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวพี่มองจะปิดคลิปแล้วเพราะว่ายาวเกินเนี่ยก็สอยไปอันนี้นะอันนี้ไม่ต้องเนาะเดี๋ยวจะสอยอันนี้แล้วก็สอยอันนี้ให้สุดนะปิดคลิปแล้วนะ